สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมแคนอติรุธครับที่เราจะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้ 11:00 น.โดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24ครับคุณผู้ชมครับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะฮะฝากบอกคอหนังทุกท่านขณะนี้โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการตามปกติแล้วกว่า90สาขาทั่วประเทศนะครับพร้อมกับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์นเมเจอร์สำหรับใครที่คิดถึงโรงหนังนะครับตอนนี้ทางโรงภาพยนตร์ยังมีบางสาขาที่เปิดให้บริการฉายภาพยนตร์ตามปกติอย่างเช่นเมเจอร์ซินีเพล็กซ์รังสิตเมกาซินีเพล็กซ์และเมเจอร์ซินีเพล็กซ์สำโรงที่เดินทางง่ายด้วยรถไฟฟ้า BTSและอีกกว่า90สาขาทั่วประเทศกับมาตรการป้องกันโควิด-19 สะอาดมั่นใจปลอดภัยทุกจุดและการซื้อตัวหนังแบบนั่งเว้นระยะห่างรวมถึงใครที่ไม่อยากใช้เงินสดในการใช้จ่ายเราก็ยังมีการปรับรูปแบบเป็น Cashless Cinema โรงภาพยนตร์ที่ไร้เงินสดเต็มรูปแบบครับที่จะช่วยให้คุณนั้นดูหนังในยุค Next Normal ได้อย่างสะดวกปลอดภัยมั่นใจไร้การสัมผัสกับสโลแกนที่ว่า Welcome to the next normal of cinema ด้วยการซื้อตัวหนังป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มแบบไร้เงินสดผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex หรือว่า E-Ticket ตู้จำหน่ายตัวอัตโนมัติพร้อมกับช่องทางการชำระเงิน Cashless ที่หลากหลายทั้งออนไลน์ Payment และ Wallet ต่างๆทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิต QR Code QR Payment บัตร MGen และบัตร Mcash พร้อมกับสิทธิพิเศษดีๆที่ได้มากกว่าการชำระเงินด้วยเงินสดที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาซึ่งคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.majorcineplex.com และสามารถไปใช้บริการได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะครับและเป็นประเพณีทุกครั้งของรายการของเรานะครับที่จะทำให้คุณเร้าใจไปกับการประมวลกระแสฮอตฮิตจากในโลกภาพยนตร์และบันเทิงที่จะทำให้คุณนั้นไม่ตกข่าวอย่างแน่นอนในสัปดาห์นี้พิเศษมากๆครับเรามีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับภาคต่อชะแซมหากพร้อมแล้วไปชมช่วงแรกของรายการได้เลยครับเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบทุกระบบที่ Major Cineplex ทุกสาขา Daily Bets I choose you มาดูอีกหนึ่งซูเปอร์ฮีโร่เด็กในร่างผู้ใหญ่กันบ้างกับชะแซมที่กำลังถ่ายทำต่อกับชะแซม Fury of the Gods และเพื่อเอาใจแฟนๆที่รอความเคลื่อนไหวของภาคตอนนี้ผู้กำกับเดวิดเอฟแซนเบิร์กก็ได้ปล่อยทีเซอร์สั้นๆเผยโฉมคอสตูมของพระเอกหนุ่มชะแซมเป็นซิลูเอตเงาเกรย์ก็เกือบจะเท่และมาเสียฟอร์มตรงใดอัลล็อกไปเนี้ยแหละ Why is it so darkprobably would have been a good idea to have like one light on ด้วยทีเซอร์นี้ก็ถูกปล่อยออกมาผ่าน Twitter ของผู้กำกับไม่นานหลังจากที่แฟนๆได้เห็นภาพชุดของนักแสดงแซคคอรี่ลีวายโฉมใหม่แล้วที่เนียบขึ้นเป๊ะกว่าเดิมเห็นได้ชัดว่าสัญลักษณ์ฟ้าผ่านเล็กลงกว่าเยอะแถมมีเข็มขัดสีทองก็ดูแพงขึ้นอีกด้วยจ้านอกจากกองทัพนักแสดงจากภาคแรกจะกลับมาร่วมจอกันอีกครั้งแล้วภาคต่อนี้ยังเสริมทัพด้วยเฮเลนมิเรนซึ่งรับบทเป็นเทพเจ้าเฮสเปียราและลิวซี่ลิวซึ่งรับบทเป็นตัวร้ายที่มีชื่อว่าคลิปโซอีกด้วยจ้าโดย Shazam Fury of the Gods ได้วางกำหนดฉายใหม่แล้วในเดือนมิถุนายน2023ค่ะผู้กำกับเจมส์กันที่พักหลังมีโปรเจกต์หนังซูเปอร์ฮีโร่เยอะเกินล่าสุดก็ได้คอนเฟิร์มว่า Guardians of the Galaxy ภาค3จะเป็นภาพยนตร์ภาคสุดท้ายที่เจ้าตัวจะได้กำกับการแสดงซึ่งนี่ก็หมายความว่าหากทางค่ายมาร์เวลตัดสินใจลุยภาค4ต่อก็จะเป็นผู้กำกับเบอร์อื่นแทน ถึงแม้ว่าน่าเสียดายเพราะผู้กำกับเจมส์เป็นคนดูแลคอนเซปต์ภาพยนตร์ Guardians of the Galaxy ทั้งหมดตั้งแต่ภาคแรกให้ออกมาเป๊ะปังแต่ก็ถือว่าไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะตอนนี้เฮียเตรียมคลอด The Suicide Squad ของฝั่ง DCEU แถมยังต้องกุมบังเหียนซีรีส์ Peacemaker ตัวละครจาก The Suicide Squad ที่นำแสดงโดยจอห์นซีน่าอีกด้วยซึ่งซีรีส์นี้ก็จะฉายทาง HBO Max นั่นเองส่ว
น Guardians of the Galaxy ภาค 3 ทางผู้กำกับ James ก็ได้เขียนบทเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าเจ้าตัวไม่ได้เปิดเผยพล็อตเรื่องแต่ก็เดากันได้อยู่ว่าจะเป็นการตามหากาโมราต่อจากภาคที่แล้วและเบื้องหลังเส้นทางชีวิตสุดเศร้าของ Rocket Raccoon อีกด้วยด้วย Guardians of the Galaxy ภาค 3 มีกำหนดฉายในเดือนพฤษภาคมปี 2023 ค่ะพักหลังมานี้เราก็เห็นกระแสภาพยนตร์ตามล้างแค้นสุดโหดอย่าง John Wick หรือ Atomic Blonde บนจอเงินกันบ้างแล้วหากใครที่ชื่นชอบแนวนี้แล้วหลงรักนักแสดง Karen Gillan ผู้รับบทเป็น Nebula ใน Guardians of the Galaxy หรือ Ruby ในแฟรนไชส์ Jumanji ก็ฟังทางนี้เพราะล่าสุดเธอได้ปล่อยภาพยนตร์ Gunpowder Milkshake มาเรียกน้ำย่อยแล้วจ้าโดยเคเรนจะรับบทเป็นมือสังหารให้กับองค์กร The Firm ที่ตัดสินใจแปรพรรคเพราะอยากจะปกป้องหญิงสาวที่กำลังถูกไล่ล่าและนอกจากเคเรนแล้วเรื่องนี้ยังได้ดึงนักแสดงฝีมือดีอย่างลีน่าเฮดีจาก Game of Thrones แองเจล่าบาสเซตจาก Black Panther และมิเชลโยอีกด้วยด้วย Gunpowder Milkshake มีกำหนดฉายในบ้านเราก็เร็วๆนี้จ้าดูกันที่ความคืบหน้าของภาพยนตร์อินเดียนาโจนส์ภาคที่5กันบ้างเพราะใกล้ถึงวาระการถ่ายทำแล้วโดยล่าสุดมีการแชร์ภาพการก่อสร้างฉากผ่านกระทู้ Reddit มาให้เห็นกันก่อนที่ทีมงานจะได้ถ่ายทำกันจริงแม้ว่าภาพเหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกอะไรมากนักถึงเรื่องราวแต่ก็ทำให้แฟนๆนั้นได้ใจชื้นกันสักทีหลังจากที่การถ่ายทำต้องหยุดชะงักไปพักใหญ่เนื่องจากโควิด-19 ส่วนด้านพล็อตเรื่องก็ยังไม่มีการเปิดเผยแต่คาดกันว่าเหตุการณ์ในอินเดียนาโจนส์ภาคล่าสุดก็อาจจะเกิดขึ้นในยุค60ส่วนเนื้อเรื่องก็คงไม่ต่างอะไรจากภาคอื่นๆมั่นใจได้ว่าด็อกเตอร์เฮนรี่วอลตันโจนส์ก็จะกลับมาล่าหาสมบัติอย่างแน่นอนและนอกจากพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่อย่างแฮร์ริสันฟอร์ดจะกลับมารับบทเดิมแล้วเรื่องนี้ยังได้ดึงนักแสดงหญิงสัญชาติอังกฤษอย่างฟีบี้วอลเลอร์บริดจ์บอยด์โฮลบรุกจากภาพยนตร์โลแกนและนักแสดงชาวเดนิชอย่างแมตส์มิคเกลเซนมาร่วมจอผ่านการกำกับของเจมส์แมนโกลด์ผู้กำกับโลแกนที่รับไม้ต่อจากสตีเวนสปิลเบิร์กเจ้าเดิมจ้าและแต่เดิมภาคที่5นี้มีกำหนดถ่ายทำตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนที่จะวางกำหนดฉายในปีนี้แต่เพราะโควิด-19 เราก็จะต้องรอปีหน้าเดือนกรกฎาคม2022 Indiana Jones ภาคที่5มาแน่นอนค่ะพูดถึงอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมที่มีแต่แฟนๆรอดูก็คงหนีไม่พ้น Dynasty Warriors ที่มีตัวละครที่อ้างอิงมาจากตำนานสามก๊กและที่พีคไปกว่านั้นในฉบับภาพยนตร์ก็ได้ดึงซูเปอร์สตาร์พระเอกชื่อดังกู่เทียนเลอมาชูโรง Dynasty Warriors ถูกสร้างมาจากเกมชื่อเดียวกันของค่ายโคเอทเทคโมเป็นเกมแนวแอคชั่นให้ผู้เล่นควบคุมขุนพลเพื่อต่อสู้ในสมรภูมิรบแบบ1ปะทะ100และนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2020ก็มียอดขายรวมทั้งซีรีส์กว่า21ล้านชุดทั่วโลกแล้วค่ะและกว่าจะสร้างออกมาให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างก็ถือว่าสาหัสอยู่ใช้เวลาเจรจากว่า4ปีกับทางโคเอทเทคโมถ่ายทำเสร็จก็ปี2017มีกำหนดฉายในปี2018ก่อนที่จะถูกเลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงปีนี้ Ooh. แม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าฉายในประเทศจีนและฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวไทยก็จะได้ดูกันแบบฟินๆที่บ้านผ่าน Netflix ได้สบายๆในวันที่1กรกฎาคมค่ะI'm
นี่แหละฮะแค่ดูเรื่องราวเกี่ยวกับภาคต่อมาสักนิดนึงก็ทำให้ใจเราเต้นแรงแบบนี้แล้วแหละครับซึ่งทุกครั้งที่เราได้ชมช่วงซีรอยบีทก็จะใจเต้นแรงแบบนี้ถูกต้องไหมแหละครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะครับเราจัดให้ในช่วงซีรอยบีททุกสัปดาห์ครับพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกภาพยนตร์กันต่อครับIt's major moment. ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการซีลูลอยด์นะครับและนี่คือช่วงซีลูลอยด์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสัปดาห์นี้เรามีภาพยนตร์ชูโรงโดยนักแสดงที่ได้ฉายาว่าเป็นราชาวงการหนังจีนครับอย่างหลิวเต๋อหัวหรือว่าแอนดี้หลิวเรื่อง Shockwave 2หลิวเต๋อหัวนั้นรับบทเป็นเฉิงฟงอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้ระเบิดที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงในเหตุวางระเบิดโดยกลุ่มก่อการร้ายแต่หลังจากที่เขาพ้นอาการโคม่าความสัมพันธ์ของเฉิงฟงกับกลุ่มก่อการร้ายที่มีชื่อว่าเวนเดตต้ากลับทำให้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีเฉิงฟงจึงอาศัยความช่วยเหลือจากเพื่อนตำรวจและอดีตแฟนสาวในภารกิจสอดแนมเพื่อหาแผนการวางระเบิดต่อไปของกลุ่มก่อการร้ายนี้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปี2019นะครับและเดิมทีก็วางแผนฉายเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก็คือปี2020ก่อนจะเลื่อนฉายมาถึงสิ้นปีก็ถือว่าสมการรอคอยเลยทีเดียวเพราะว่า Shockwave สามารถทำรายได้ทั่วโลกถึง226ล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณกลายเป็นภาพยนตร์ที่โกยรายได้ในประเทศจีนสูงที่สุดเป็นอันดับที่10ของปี2020ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมตัวอย่างภาพยนตร์ Shockwave 2กันได้เลยนะครับใน Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูช่วง Celluloid Recommend由于机场发生严重事故，所有人尽快疏散到安全嘅地方。董 Sir， 系咩爆炸品？世界上最细嘅核弹之一 ，Data Clock。潘成峰，你涉嫌同一单爆炸案有关，你自首啦！唔关我事噶，你系我死党啊嘛，你咁偏帮我，我都翻转头噶喎。全世界都以为个炸弹系你放噶。得我一個知道，你係去拆炸彈。手拉你翻嚟，你試下。講我聽，你仲可唔可以繼續你嘅任務？我而家好多嘢都唔記得，雖然我唔記得佢哋係咩人，但我真係好難過。你哋揾佢查恐怖分子啊！佢連自己有冇做過警察都唔記得，你哋係咪人嚟㗎？我唔估到會變成咁㗎！你先走先，唔得，要走一齐走。คุณผู้ชมครับพักหลังมานี้ต้องยอมรับว่ามีภาพยนตร์ที่นำเสนอเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติสีผิวในสหรัฐอเมริกาออกมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องหลายเรื่องนะครับสัปดาห์นี้เรามีภาพยนตร์สารคดีชีวประวัติของบิลลี่ฮอลิเดย์เรื่อง The United States Versus Billie Holiday มานำเสนอครับโดยเรื่องราวของนักร้องสาวผู้เลือกที่จะต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมผ่านเสียงเพลงที่เธอขับร้องอย่างไพเราะโดยในยุคปลายปี30ครับเพลงของเธอที่มีชื่อว่า Strange Foodนั่นถือเป็นเพลงต่อต้านการเหยียดผิวและได้สร้างความฮึกเหิมเกิดแรงกระเพื่อมครั้งยิ่งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเพราะเพลงนี้แหละครับที่ทำให้บิลลี่ฮอลิเดย์ถูกตีตราว่าเป็นศัตรูของรัฐและต่อมายังถูกลอบยิงจากกลุ่มผู้ต่อต้านคนผิวดำอีกด้วยสำหรับผู้ที่มารับบทนำเป็นบิลลี่ฮอลิเดย์นั่นก็คือแอนดราเดย์ครับซึ่งคว้ารางวัลลูกโลกทองคำจากเรื่องนี้มาแล้วแถมยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ที่ผ่านมาอีกด้วยครับหากพร้อมแล้วไปชมตัวอย่าง The United States Versus Billie Holiday กันได้เลยนะครับใน Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับ Don't you know who this is? She was thinking of something more special. I'm downright flashy, you know. Ladies and gentlemen, Miss Billie Holiday.Reporters keep asking me, really, why you do the things you do? This is what I tell them. I love me.
We love you. And the NAACP says Billie Holiday is the voice of our people. I think we should integrate the audience for this show. Let's change it up a little bit. You know, blacks and whites sitting together. You know what you're getting yourself into when you decide to come on the road. Get out my goddamn clothes. I'm gonna take everything except your bra and your man. Which one of my songs is your favorite song? Strange Fruit. Yeah, it's a song about important things, you know. Things that are going on in the country. This Holiday woman's causing a lot of people to think the wrong things. The starting gun for this so-called civil rights movement. Those lyrics provoke people. Y'all got a plan? She's a drug addict. Exactly. I cut Strange Fruit. I want to sing the damn song. It's for your own good, okay? I sing what the f*** I want. Signs and trees. Get her off that stage. They're strange fruit. They won't let me sing nowhere. No clubs, no money, no nothing. Blood on the leaves. You're like a hammer. Come right back and it hit harder than before. She's singing it for all of us. Ain't no other Negro star bold enough to do it. Black body swinging. I'm being followed. I'm not gonna cower to no fizz. In the southern breeze. She's made something of herself and you can't take it because she's strong, beautiful, and black. Strange fruit hanging from the poplar trees. พักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการเซลลูลอยด์กันต่อครับจากผู้เขียนบทซิคาริโอและผู้สร้างเยลโลสโตน You missed the boy. Act accordingly. Angelina Jolie. You really want to die for this kid? What happens next? You look it right in the eye. ใครสั่งเก็บตายขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการซิลูลอยด์นะครับและนี่คือช่วงซิลูลอยด์พิกกับการพาคุณผู้ชมไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสตอนนี้สนับสนุนโดย Golden Duck ครับเรายังคงเกาะติดกระแสของภาพยนตร์เรื่อง The Conjuring The Devil Made Me Do It ซึ่งต้องยอมรับว่าในแฟรนไชส์นี้นอกเหนือจากความสยดสยองแล้วครับหัวใจสำคัญของการตีแผ่ความผูกพันและความรักระหว่างเอ็ดการ์ วอร์เรน วอร์เรนซึ่งนำแสดงโดยแพทริก วิลสันและเวราฟอร์มิงกาก็ทำให้แฟรนไชส์นี้แตกต่างจากหนังสยองขวัญเรื่องอื่นเพราะมันมีเรื่องความรักอยู่ด้วยครับแฟนๆของเอ็ดและลอเรนจะได้พบกับความพิเศษในหนังภาคที่3นี้เพราะเราจะได้ชมสรุปเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาของพวกเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเห็นคู่รักวัยรุ่นเริ่มมีความสัมพันธ์ซึ่งก็ถือว่าแปลกและพบไม่บ่อยนักในหนังสยองขวัญทั่วไปเพราะมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับปีศาจเลยความอบอุ่นความรักและความสดใสเริ่มต้นจากเอ็ดและลอเรนตัวจริงมาจนถึงแพทริก วิลสันและเวราฟอร์มิงกาผู้รับบทเป็นพวกเขาหากพร้อมแล้วครับเราไปชมเบื้องหลัง The Conjuring The Devil Made Me Do It กันได้เลยครับในเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนโดย Golden Duck ช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนโดย Golden Duck You okay there? Jesus I think I hurt someone The Devil Made Me Do It case. It was an infamous, internationally renowned case. A trial of Arnie Cheyenne Johnson, which was, I believe, the first time in the history of the court of law in the United States. The counsel tried to claim... That demonic possession was used as an alibi, as a reason for committing what ultimately became manslaughter. A master Satanist is not an adversary to be taken lightly.
Yeah, I think Conjuring 1 and Conjuring 2 were very insular movies. They were strategically haunted house movies. And we were kept within the confines of these houses. And what we could explore is corners of the houses, and the investigation was sort of kept to that space. And we bust out in Conjuring 3 and step outside the walls of the Glatzels house. Something terrible happened here. Lorraine! ยังคงเกาะติดกระแสภาพยนตร์ Those Who With Me Days กันต่อนะครับเรียกได้ว่าการจะเชิญชวนนักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดมาแสดงหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับยิ่งระดับแอนเจลิน่าโจลีที่มักเลือกรับโปรเจกต์ที่ถูกจริตกับเธอเท่านั้นพักหลังๆตั้งแต่เธอมีครอบครัวเราจะเห็นเธอรับบทในภาพยนตร์แนวครอบครัวอย่างการให้เสียงภาคแฟรนไชส์กังฟูแพนด้าหรือว่าการรับบทเป็นแม่มาลีใน Maleficent หรืออำนวยการสร้างอยู่เบื้องหลังมากกว่าแต่ถือว่าเป็นโชคของผู้กำกับเทเลอร์ชิริแดนครับที่ย้อนกลับไปนั้นเขาได้เขียนบทฮาน่าโดยนึกถึงนักแสดงแอนเจลิน่าไว้ในใจเพราะว่าแอนเจลิน่านั้นกำลังอยู่ในช่วงอยากรับงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมยังไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับที่สหรัฐและออสเตรเลียต้องเจอกับไฟป่าที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นักแสดงแอนเจลิน่าอยากที่จะถ่ายทำการทำงานและความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและการมารับบทเป็นเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าก็เป็นการยกย่องฮีโร่ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนด้วยเช่นกันครับหากพร้อมแล้วครับวันนี้เรามีคลิปสุดพิเศษจาก Those Who With Me Days มาให้ได้ชมกันนะครับในช่วงซีรีส์พิกสนับสนุนโดย Golden Dark ครับI'm not going through that again. We can't go through that. That eats everything in its path. I would have seen this from the tower. I didn't call it in. They're gonna send a chopper to figure out why. Chopper is that way. Back there. You don't get through that. We're going that way. ช่วง celluloid quote. Watch out! ก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องอลาดินซึ่งฉายเมื่อปี2019มาฝากดังนี้ If you don't have anything, you have to act like you own everything ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆว่าหากคุณไม่มีอะไรคุณต้องทำเหมือนคุณเป็นเจ้าของทุกอย่าง But I didn't change anything on the inside. Showtimeคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือ30นาทีของสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมแคนอติรุธนะครับในรายการเซลลูลอยด์เราเจอกันทุกวันอาทิตย์ในเวลา 11:00 นโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้นะครับซึ่งหากท่านใดพลาดการชมรายการของเราสามารถไปติดตามย้อนหลังได้ครับทาง YouTube Channel Celluloid TV Show หรือว่าจะคลิกเข้าไปที่ Facebook Fanpage Celluloid เพื่อติชมรายการได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงตอนนี้เรามีช่องทางการติดตามใหม่นะฮะอีก2ช่องทางก็คือทาง Twitter และ Instagram Celluloid TV Show อย่าลืมกดเข้าไป follow เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในโลกภาพยนตร์กันด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านชมภาพยนตร์อย่างมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้แคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับNice.